this ค่ะวิวรณ์บทที่3นะคะก็จะมีจดหมายที่ส่งไปถึงเมืองคริสตจักรเมืองซาดิสคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วก็คริสตจักรเมืองลาดิเซียนะคะนี้เรามาดูกันว่าแต่ละคริสตจักรเนี่ยข้อความที่พระเจ้าส่งถึงแต่ละคริสตจักรเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างขอพูดถึงคริสตจักรซาดิสก่อนเลยนะคะบทที่3ข้อที่1จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้นได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่นั้นอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและจับใจเสียใหม่ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังนะคะเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามคนที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมลทินและเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแล้วเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่ซาร่าใช่ไหมหน้าถัดไปได้เลยค่ะพี่ซาร่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้เต็มเฟรมค่ะเต็มแล้วนะเต็มได้อีกพี่เต็มได้อีกให้มันเป็นแบบจะได้เห็นชัดๆเฮ้ยมันใหญ่แล้วนะไม่ค่ะพี่มันให้เต็มหน้าจอได้อันนี้ไม่ทราบคนอื่นเนี่ยลองดูหน่อยเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ว่ามันเต็มแล้วนะโอเคไม่เป็นไรพี่โอเคหน้าถัดไปเลยค่ะแป๊บนึงนะคะอันนี้นี่หน้าแรกบอกว่าเรากำลังจะมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรักษามงกุฎของตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้ใครเอาชิงเอามงกุฎของเราไปได้แป๊บนะคะทำไมเขาถึงหน้าที่สองเลยครับพี่มันไม่ไปอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเองก่อนมุมล่างอะค่ะพี่ซาร่ามุมล่างของตัว powerpoint อะมันจะมีตรงที่มันเป็นเต็มหน้าจออะค่ะพี่ซาร่าสามารถที่จะกดตรงนั้นได้ตอนนี้มันอยู่ที่ขยายนะแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอพี่ซาร่าคลิกรูปที่สองก็ได้ค่ะอันนี้มันหน้าอ้อยนะคะพี่นั่นแหละเอาใหม่ไงก็คือว่าตะกี้เนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ powerpoint เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้คือเป็นหมูแดดเดียวแล้วค่ะพี่ก้นกันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่สี่หน้าที่สองค่ะพี่หน้าที่สองจะเป็น the church of sardisอันนี้ใช่ไหม distinct yet dead ก็คือเหมือนว่าไม่ใช่ค่ะแป๊บนึงนะถอยกลับไปค่ะพี่ถอยกลับไปพี่ขอดูนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องปิดไปปิดมาแป๊บนึงนะ oh my god ทำไมถึงว่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าบอกว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเนอะคือเราจะนั่งเดินยืนนอนอะไรยังไงก็แล้วแต่พระเจ้าใช้คำว่าเรารู้แนวการกระทำของเจ้าคือเราจะไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปจากพระวิญญาณของพระเจ้าได้เลยไม่ว่าเรามนุษย์จะไม่รู้จักเรายังไงก็ตามแต่พระเจ้ารู้จักเราทุกอย่างนะคะการที่พระเจ้าใช้คำว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้านี่คือทั้งในที่ลับและในที่สว่างพระเจ้ารู้จักเราทุกเวลานาทีเลยนะคะโอเคหน้าถัดไปค่ะพี่ซาร่าหน้านี้ไหม
ใช่อันนี้ก็ที่ได้อ่านให้ฟังแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงว่าข้อความของพระเจ้าที่มาถึงเมืองนี้เนี่ยทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเขาแบบเหมือนคนที่ตายแล้วคือปัญหาของคริสตจักรเนี้ยหลักๆเลยคือความเฉื่อยชาในฝ่ายวิญญาณอย่างมากเป็นเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จในฝ่ายโลกแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดความหรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นเมืองที่ใช้คำว่ามีความมั่งคั่งก็ได้นะคะแล้วก็คือความมั่งคั่งของเขามันมาจากการค้าขายอะเนาะมันมีทั้งการค้าขายอัญมณีเรื่องของการย้อมผ้าการทอผ้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำธุรกิจในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันตอบแทนในส่วนของมันฟูลฟิลในส่วนของสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการใช้ชีวิตแบบโลกแล้วก็เมืองนี้สร้างอยู่บนภูเขาสูง450เมตรประชาชนก็จะรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาเอาชนะเขาได้แต่ว่าในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ศัตรูเนี่ยสามารถปีนไปเปิดประตูเมืองได้ในตอนกลางคืนถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยพระเจ้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบริบทในตอนนั้นเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วเก็ตได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเรามาจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยเพราะว่าคนเมืองนี้รู้แล้วว่าการที่โดนตีเมืองสองครั้งในเวลาดึกโดยที่เขาไม่ได้แบบยามเขาไม่ได้แบบเฝ้าระวังประตูเมืองของเขาไว้เนี่ยทำให้เขาถูกจู่โจมแล้วก็ถูกโจมตีศัตรูก็เข้าไปเปิดประตูเมืองได้ในตอนกลางคืนถึงสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาชะล่าใจเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่ระมัดระวังคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยซาดิสก็ยังเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระต่างชาติมีพระวิหารของพระแม่อาร์เทมิสเป็น1ใน7ของพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดของกรีกใหญ่กว่าพระวิหารแพนทีออน2เท่าซึ่งตอนนี้ก็ยังมีซากปรักหักพังเหลืออยู่นะคะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่นอกจากจะไม่ได้มีชีวิตที่กับใจใหม่แล้วนะแล้วก็ยังคงไม่ได้มีชีวิตที่วันนี้เราต้องขายตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วอ๋อยก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเสียงใครเข้าเสียงใครเข้าเดี๋ยวพี่หาลุงของบูมเนี่ยให้ขอโทษมิวเขาละโอเคเชิญค่ะมิวเขาละเชิญเลยค่ะเมื่อกี้เขาอยากจะพูดอะไรได้นะคะไม่ใช่ค่ะไม่พอดีแบบว่าเขาอะฟังสองซูมแน่ๆเลยเขาขายของอยู่เอาเหรอน้องเชียร์เขาลืมปิดไมค์อ๋อค่ะคำว่ามีชีวิตอยู่แต่ตายแล้วเนี่ยหมายถึงตายฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมแพ้ต่อความบาปแล้วก็การละเมิดแล้วก็ไม่ทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าวันต่อวันนะคะอยากถามค่ะอยากถามเหมือนกับดำเนินค่ะช่วยพูดแบบเป็นกิจลักษณะหมายถึงว่ามีชีวิตติดสนิทคืออะไรการมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าหมายถึงว่าเหมือนเรารู้จักใครสักคนหนึ่งเราคุยกับเขาทุกวันจนเรารู้สึกสนิทสนมเรารู้ว่าเวลาที่เขาพูดแบบนี้เขารู้สึกยังไงถ้าหากว่าเขาแสดงออกแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงเหมือนเรารู้ใจการที่เรามีความสนิทสนมกับพระเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้พระเจ้าไม่ชอบเรารู้ว่าถ้าเราอธิษฐานทุกวันถ้าเรานมัสการพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถที่จะนำเราได้เราจะได้รับการทรงนำในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการได้ยินเสียงของพระเจ้าโดยตรงหรือว่าการที่เรามีทรายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกเราไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะ
หันไปดูป้ายเจอคำพูดที่เราต้องการคำตอบพอดีหรือเปิดทีวีบางช่องแล้วพระเจ้าก็พูดผ่านอะไรเรื่องนั้นแล้วก็ตอบเราว่าเราควรจะทำอะไรยังไงหรือว่าเราบังเอิญเราไปเปิดเจอ YouTube เราก็เจอสิ่งที่เราถามอยู่คือการตอบของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวค่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของแบบ two way communication เราไม่ต้องคาดหวังเลยว่าพระเจ้าจะต้องตอบเราผ่านความฝันอย่างเดียวพระเจ้าสามารถใช้อะไรก็ได้ตอบเรานี่คือความสนิทสนมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเองก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะคะคือแต่ทุกวันเนี่ยก็ยังได้สิ่งนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่เขาโตจริงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ถึงเลเวลนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังสารวนกับโลกอยู่ในการทำงานซึ่งยังอยากจะดีดตัวเองออกเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะก็สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพวกเขาตายแล้วไม่ได้หมายความว่าตายแบบเฮสมอลเล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาตายในความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพระเจ้าสื่อสารอะไรก็ไม่เก็ตหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เข้าใจหรือไม่ทำตามพระคำของพระเจ้าสอนว่าจงเป็นคำสั่งก็อิกนอร์หรือว่าไม่เชื่อฟังก็คิดว่าการเชื่อฟังพระคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็การที่เราอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าทุกวันนมัสการพระเจ้าทุกวันเป็นสิ่งที่อิสมาสเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่เราจะไม่ตายในฝ่ายวิญญาณนะคะก็อย่าให้สิ่งใดมาดึงเราออกไปจากตรงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรโปรเทคเราได้ดีกว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยจริงๆแล้วก็คือคนเมืองซาดิสนี่คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำตามพระทัยพระเจ้าอีกแล้วชีวิตก็คือทำบาปแบบสบายๆชิวๆแล้วก็อาจจะมาสารภาพบาปแล้วก็แบบแค่นั้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเมืองนี้พระเจ้าถึงบอกว่าให้กระตุ้นความเชื่อของตัวเองขึ้นใหม่แล้วก็อย่าทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินคำว่าเสื้อผ้าของตนเป็นมลทินเนี่ยหมายถึงบริสุทธิ์จากความบาปนะคะถ้าหากว่ามันใช้คำว่าไม่ทำให้เสื้อผ้าของตนเป็นมลทินก็แสดงว่าเขาใช้ชีวิตเป็นมลทินจริงๆเจ้าถึงบอกว่าให้ดำเนินชีวิตแบบทำให้เสื้อผ้าของตนไม่มีมลทินก็คือมันก็ต้องเป็นอะไรที่ opposite กันแสดงว่าเขาทำสิ่งนี้นะคะถ้าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวแล้วเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตแล้วเราจะรับเราชื่อผู้นั้นจากพระพักของพระบิดาของเราแปลว่าอะไรพระเจ้าสอนให้เฝ้าระวังเนาะแล้วก็พระเจ้าก็สอนให้เขาไม่ดำเนินชีวิตในความบาปเลื่อนหน้าถัดไปเลยค่ะพี่ซาร่าเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวที่ครอบมานะคะอันนี้หน้าเนี้ยก็คือเมืองก็โดนตีสองรอบเพราะว่าเขาไม่ได้เฝ้าระวังพระเจ้าถึงได้อิงเพราะพระคัมภีร์นี้มาตอนนี้เรามารู้จักเราว่าเราเป็นยังไงนะคะคือถ้าหากคนอื่นแล้วรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นยังไงต่างคนที่มองเราเขาก็ดูเราออกแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือโอเพนก็คือเปิดเผยนะคะ blind spot คนอื่นรู้แต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นยังไงแต่คนอื่นรู้ว่าเราเป็นยังไงนะคะ hiddenก็คือซ่อนเอาไว้คนอื่นไม่มีใครรู้เลยว่าเราเป็นยังไงแต่เราอะรู้คนเดียวเรื่องนี้เราเก็บงำไว้ซ่อนไว้เราไม่บอกใครมันเป็นอะไรเป็นความลับส่วนตัวเราไม่บอกแล้วก็ unknown area ก็คือคนอื่นก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ อันนี้ไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินต่อหน้าพระเจ้าเนี่ย4ช่องเนี่ยพระเจ้ารู้จักเราหมดเลย open to open เนี่ยมนุษย์รู้คนอื่นรู้เรารู้ blind spot เนี่ยคนอื่นไม่รู้คนอื่นรู้แต่เราไม่รู้ hidden เราไม่บอกใคร unknown นี่ก็คือแบบไม่รู้ตัวแต่ถามว่าใน4ช่องเนี่ยพระเจ้ารู้จักเราดีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราหนีพระเจ้าไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มัน open ไปเลยกับพระเจ้าง่ายกว่าค่ะหน้าถัดไปกับพี่สาราอันนี้เนี่ยเราต้องถามเราว่าจากอันเมื่อกี้พระเจ้ามองเรายังไงพระเจ้าคิดถึงเราในลักษณะไหนพระเจ้ารู้จักเราแบบไหนเราอยากให้พระเจ้ารู้จักเราแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในอิงในข้อพระคัมภีร์ของเมืองซาดิสเนี่ยสรุปว่าผู้เชื่ออย่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีชีวิตกับพระเจ้าทั้งที่เราดำเนินชีวิตในความบาปความบาปมีหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างอ้อยเองเนี่ยอ้อยเป็นคนปากเสียนะเวลาโมโห
แล้วก็แบบไม่ค่อยอดทนหมายถึงว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยอย่างขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถปาดหน้าฟึ้งไปแล้วควบคุมปากไม่ได้แล้วอยากตายหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยั้งปากเรานะอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกว่ามันไม่ดีไม่ถวายเกียรติพระเจ้าก็ต้องทำนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่ดำเนินในความบาปหมายถึงเขาตายฝ่ายวิญญาณไปแล้วแต่พระเยซูไม่ได้ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรมแล้วก็ให้เป็นคนที่มีคุณค่าสมกับที่จะเป็นที่โปรดปรานและรับเชิญเข้าแผ่นดินของพระองค์จริงๆเอ้ยมองว่าข้อพระคัมภีร์สำหรับ3เมืองนี้เมืองนี้พระเจ้าตำหนิเนาะพระเจ้าตำหนิ และพระเจ้าก็เตือนนะคะแต่เมืองนี้ยังไม่ได้เตือนแรงมากเท่าเมืองลาอดิเซียนะแต่ก็พระเจ้าก็เตือนพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะจะได้สวมเสื้อสีขาวและพระเจ้าไม่ลบชื่อด้วยแปลว่าอะไรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าก็ยังปรารถนาให้เขากลับใจนะโอเคต่อไปคิดจักรเมืองฟิลาเดลเฟียนะคิดจักรเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นคิดจักรที่พระเจ้าชมนะคะถึงแม้จะถูกปฏิบัติด้วยไม่ดีแต่ว่าการทำพันธกิจของเขาก็ยังคงดำเนินหน้าต่อไปเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะพระคัมภีร์เขียนว่าอะไรเขียนว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่ก็นั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราดูเถิดเราจะทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมุสาว่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั้นมากราบลงแทบเท้าของเจ้าและให้เขารู้ว่าเราได้รักพวกเจ้าเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงมงกุฎของเจ้าไปได้ผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งให้ผู้นั้นเป็นหลักอยู่ในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปนอกพระวิหารอีกเลยและที่ตัวของผู้นั้นเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องทำยังไงอ่ะเราถึงจะสามารถเป็นสมาชิกโบสถ์ฟิลาเดลเฟียได้ตอนนี้เราเป็นสมาชิกโบสถ์ Living Stream ใช่ไหม Living Stream เป็นฟิลาเดลเฟียเนาะเราเชื่อเช่นนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของคนในเมืองนี้คืออะไรเขาได้ประพฤติตามคำของพระเจ้าเนาะเขาปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเนาะเขาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าสั่งแล้วก็พระเจ้าบอกว่าคนในเมืองนี้ประพฤติตามคำของพระเจ้าพระเจ้าย้ำสองรอบเนาะในวิวรณ์บทที่3ข้อที่8แล้วก็มาย้ำอีกทีหนึ่งในข้อที่10ไม่ได้ห่างกันเลยพระเจ้าใช้คำว่าพระเจ้าได้ประพฤติตามคำของเราเนี่ย2ครั้งในการย้ำแสดงว่าคนเมืองนี้เป็นคนที่สัตย์ซื่อแล้วก็แบบปฏิบัติตามพระคำพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจว่าพระเจ้าถึงใช้คำว่าเราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองที่จะมีทั่วโลกแสดงว่าในยุคสุดท้ายนี้คริสตจักรนี้จะได้รับการปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้รับการปกป้องเราก็ต้องประพฤติตามคำของพระเจ้าประพฤติตามพระวจนะคำของพระเจ้าทุกข้อนะคะถ้าเราดูโดยlocationของเมืองนี้เนี่ยเมืองนี้เป็นเหมือนเมืองหน้าด่านนะคะเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่จะต้องผ่านไปยังเมืองอื่นๆเพราะฉะนั้นประตูของเขาเนี่ยมันจะเปิดตลอดเวลาเหมือนกับเมืองเมื่อกี้เนาะที่พระเจ้าบอกว่าถ้าจะไม่เฝ้าระวังเราจะมาเหมือนขโมยก็คือประตูเมืองเขา
หรือว่าเมืองของเขาเนี่ยยามไม่ได้เฝ้าระวังแต่เมืองนี้เป็นเมืองหน้าด่านที่จะผ่านไปถึงเมืองอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าประตูเมืองนี้มันจะถูกเปิดตลอดเวลาพระเจ้าก็พูดให้เห็นภาพในบริบทชีวิตของเขาในตอนนั้นว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดได้ตรัสอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่พระเจ้าถึงรีเลทกับประโยคนี้เนาะเป็นเมืองที่เป็นเมืองคล้ายๆเมืองหน้าด่านนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะพี่ซาร่าก็คืออันนี้นะคะการที่พระเจ้าบอกว่าผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดลูกกุญแจของดาวิดเนี่ยไอ้เข้าใจว่าเป็นการรับสิทธิอํานาจในการที่จะเปิดสิ่งต่างๆเปิดประตูโอกาสใดๆก็ตามในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราดําเนินชีวิตตามพระคําพระเจ้าเนี่ยประตูโอกาสใหม่ๆสิ่งอะไรที่เราอธิษฐานสิ่งใดๆก็ตามที่เราร้องทูลเนี่ยพระเจ้าจะเปิดให้กับเราแต่ว่าชีวิตเราต้องเป็นที่พอพระใจเหมือนที่ดาวิดเป็นถามว่าดาวิดเนี่ยมีสิทธิอํานาจอะไรถึงพระเจ้าถึงให้คําว่าผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดเพราะว่าดาวิดเนี่ยอธิษฐานตลอดเวลาเลยมีทีมนมัสการที่นมัสการพระเจ้าตลอดเวลาดาวิดเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าน่าจะเยอะมากแล้วก็มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากๆทําให้เขาสามารถที่จะเปิดพระทัยพระองค์ได้เนาะเพราะว่าเป็น a man of his own heart อะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งอ้อยมองว่าคนที่สามารถที่จะใกล้ชิดพระเจ้าจนรู้ใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าขอและพระเจ้าให้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราเป็นที่โปรดปรานเนี่ยอ้อยเชื่อว่าประตูอะไรก็เปิดให้เราหมดนะคะค่ะอันนี้หน้าตาจบแล้วนะคะตอนนี้เรามาที่คริสตจักรลาโอดิเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเป็นคนในคริสตจักรฟิลาเดลเฟียเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเป็นที่โปรดปรานแล้วพระเจ้ายังปกป้องเราในยุคสุดท้ายเราไม่ต้องเผชิญการข่มเหงนะคะพระเจ้าจะหา hidden place ให้เราแล้วพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ต้องไปเผชิญช่วงเวลาให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเราจะต้องทํายังไงเราต้องมีชัยชนะนะคะพี่น้องแล้วก็พระเจ้าจะใส่ชื่อของพระองค์มาในนามในชีวิตของเราด้วยบนตัวของเราด้วยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราไม่ได้ถูกซีลด้วยรหัส666เราไม่ได้รับเครื่องหมาย666เราไม่มีอะไรที่รีเลทกับสิ่งที่มันเป็นของโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชัยชนะเนี่ยในพระคัมภีร์ที่เป็นวิวรณ์บทต่อไปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราให้พระเจ้าประทับตาเหนือหน้าผากของคนที่เป็นผู้เชื่อก่อนเอ้ยก็เชื่อว่าคิดจักฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นคนกลุ่มนั้นแหละที่ถูกพระเจ้าประทับตาแล้วชื่อของพระเจ้าก็อยู่บนเราแล้วชื่อเมืองของพระเจ้าก็คือนครเยรูซาเล็มใหม่ก็อยู่บนเราเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นสิทธิพิเศษมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตให้ได้มาตรฐานเดียวกับคนในเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะพี่น้องเราต้องมาพยายามมีวินัยแล้วก็รักษาชีวิตกันมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงที่จักรลาโอดิเซียถอยเป็นคิดจักรลาโอดิเซียนะคะคิดจักรลาโอดิเซียเนี่ยไม่มีอะไรแรงกว่านี้แล้วนะคะเป็นคิดจักรอุ่นๆเดี๋ยวนะขออ่านก่อนจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคิดจักรที่เมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงและทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทําของเจ้าไม่เย็นไม่ร้อนเราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราแรงนะเนี่ยเพราะเจ้าพูดว่าเราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัติมากและเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายอยู่เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเราเพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อนึ่งผมให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปื่อยกายอยู่และซื้อยาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ลาเห็นเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น
เหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่นี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดอันนี้พี่น้องถ้าหากว่าเราอะเปรียบเทียบสามคริสตจักรเนี้ยดูเหมือนว่าลาอดิเซียจะโดนแรงสุดเนาะซาดิสเนี่ยเตือนให้เฝ้าระวังแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ฟิลาเดลเฟียโดนชมทั้งหมดเลยฟิลาเดลเฟียดำเนินชีวิตดีมากแต่ลาอดิเซียเนี่ยพระเจ้าเตือนแรงมากบอกว่านอกจากจะอุ่นๆแล้วก็ยังเป็นคนตาบอดเป็นคนแร้นแค้นเขียนใจแล้วก็เปื่อยกายแล้วก็ให้ไปซื้อยาทาตามาอีกถามว่าทำไมพระเจ้าว่าแรงขนาดนี้ถามว่าพระเจ้าไม่รักคิดจากนี้เหรอก็ไม่ใช่นะคะพี่น้อง ถ้าใครเป็นแม่เวลาเตือนลูกแรงๆเนี่ยคงจะรู้ว่าเตือนเพราะความรักเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เขาพินาศเพราะว่าพระเจ้าก็พูดชัดๆเลยว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นแล้วก็ให้มีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดจากเมืองลาอดิเซียเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มั่งคั่งอยู่บนถนนสายการค้าหลักมีอุตสาหกรรมทอผ้าขนสัตว์เป็นขนแกะสีดำเนาะแล้วก็พบทองคำบนฝั่งลำธารด้วยเพราะฉะนั้นเมืองนี้มีสิ่งดีหลายๆอย่างมากมีโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตแพทย์และยังปรุงยารักษาโรคตาที่มีชื่อเสียงประชาชนเมืองนี้มีความพอเพียงในตัวเองทุกอย่างแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ need อะไรเขามีทุกอย่างครบบริบูรณ์แล้วเป็นเหมือนกับเมืองที่มั่งคั่งพอๆกับเมืองซาดิสเลยนะคะแต่ว่าเมืองนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่อน้ำเนี่ยท่อระบายน้ำเนี่ยที่เรียกว่าอะควีดักเนี่ยได้รับความเสียหายจากการที่เมืองเนี่ยแผ่นดินไหวแหล่งที่มันมีบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยที่มาจากไฮลาโพลิสเนี่ยที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเนี่ยเมื่อมาถึงที่เนี่ยมันถูกปนเปื้อนด้วยมันถูกปนเปื้อนด้วยแคลเซียมแล้วก็ความร้อนของมันเนี่ยไม่ร้อนละพอมาถึงเมืองเนี้ยมันมีแต่ตะกอนแล้วก็ตะกอนเนี้ยมันทำให้น้ำเนี่ยรสชาติแย่มากแล้วก็กินไม่ได้คือคนที่กินน้ำไอ้นี้เข้าไปเนี่ยมันถึงต้องบ้วนทิ้งเพราะว่ามันกินไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเรามองภาพเนี่ยน้ำพุร้อนเนี่ยมันช่วยรักษาโรคแล้วมันเป็นต้นทางน้ำพุร้อนเนี่ยเราก็รู้อยู่คือคนทำสปาอย่างโชติกาก็รู้นะว่าน้ำพุร้อนเนี่ยมันช่วยบำบัดรักษาโรคได้แล้วน้ำพุร้อนที่มันไปถึงปลายทางอีกทางนึงที่มันเอาแร่ธาตุอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ไปถึงจุดนึงที่มันกลายเป็นน้ำใสไหลเย็นเนี่ยมันก็เป็นน้ำแร่น้ำพุร้อนช่วยรักษาโรคแช่ตัวมันก็สบายน้ำแร่ที่มันผ่านการไหลมาแบบสะอาดแล้วก็ดื่มได้ไหลเย็นชื่นใจเนี่ยมันก็เป็นน้ำแร่ที่สะอาดและดื่มได้แต่พอมาอยู่ตรงจุดเมืองซาดิสเนี่ยที่มันมีเจอแคลเซียมจากแผ่นดินไหวแล้วก็มีตะกอนอะไรเนี่ยมันดื่มไม่ได้เห็นไหมว่าพระเจ้าเนี่ยใช้บริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาและในสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองของเขาเนี่ยมาบอกเขาว่าทำไมถึงอยากจะคลายเขาออกจากปากเพราะมันกินไม่ได้พอบอกว่าเนี่ยอยากจะคลายออกจากปากเนี่ยเขารู้เลยว่า มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อพระเจ้าพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าดำเนินชีวิตแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันอันตรายถ้าพระเจ้าคลายเราออกจากปากเราอาจจะไม่รอดเนาะคิดจากเมืองเนี้ยสามเมืองนี้อยู่ในยุคสุดท้ายหมดเลยนะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในช่วงยุคสุดท้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงเลือกถูกเนาะว่าเราอยากจะเป็นค
พลเมืองในคริสตจักรไหนนะคะแต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะพระเจ้าบอกว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนผู้นั้นและตีสอนผู้นั้นเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ถ้าใช้คำว่าจงนี่คือต้องแล้วนะคะถ้าพระเจ้าใช้คำว่าจงก็คือเป็นคำสั่งแล้วก็พระเจ้าก็บอกเนี่ยยืนเคาะอยู่ที่ประตูแล้วการยืนเคาะประตูเป็นเหมือนกับเล็งถึงเจ้าบ่าวที่มาเคาะหน้าประตูบ้านเจ้าสาวถ้าเล็งไปถึงภาพของการแต่งงานในบริบทของการที่พระเจ้าจะรับเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์รับเจอเนาะในธรรมเนียมยิวเนี่ยเจ้าบ่าวจะมาเคาะหน้าประตูแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวก็จะร้องเพลงเปิดประตูให้ฉันเธอฉันรักเธอจังเลยนั่นนี่นู่นอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูแล้วก็เจ้าบ่าวก็จะเข้ามาแล้วรับประทานอาหารมันเป็นภาพของความสนิทสนมในการรับประทานอาหารร่วมกับคนยิวนะคะมันคือครอบครัวเดียวกันมันคือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมชิดเชื้อพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราถามว่าพระเจ้าโกรธคริสตจักรนี้เกลียดคริสตจักรนี้จนถึงขนาดจะโยนเขาทิ้งออกไปนอกประตูหรือเปล่าไม่ใช่เลยเท่าที่อ่านมาเนี่ยหลายรอบมากเลยนะอ่านหลายรอบมากเลยก็สัมผัสความรักของพระเจ้าที่มีถึงคนตรงนี้ได้แล้วก็เตือนแรงด้วยเตือนแรงเนี่ยก็คือแบบเตือนให้กลับใจใหม่จริงๆไม่ได้อยากจะให้พินาศด่าแรงก็ไม่ได้อยากจะให้เจ็บช้ำและกำใจด่าแรงก็คือรักมากนะคะเคยรู้จักด้วยความที่เป็นคริสเตียนเก่าเนาะก็เคยรู้จักเพื่อนที่มีฐานะมากๆเขาเป็นเหมือนกับเป็นแต่ตอนนี้เราไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะอันนั้นสมัยวัยรุ่นเลยเขาเป็นเหมือนกับเอเจนต์ขายรถโตโยต้าค่ะที่จังหวัดหนึ่งตอนนี้เขาเป็นเอเจนต์ขายโตโยต้าสองจังหวัดค่ะและเป็นจังหวัดหลักด้วยคือชลบุรีแล้วอาจจะไม่ได้มีชัวร์รูมเดียวเข้าใจว่าเขาน่าจะรวยเป็นร้อยล้านหลักร้อยล้านขึ้นซึ่งเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยอยู่คริสตจักรหนึ่งสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะอายุ20 กว่า30ต้นๆเป็นลูกเสียประมาณนั้นคือเขาไปที่คริสตจักรเนี้ยไปด้วยความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยแต่ทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันไปลงที่เขาคนเดียวหมดมีอะไรก็มาหาเขาอะไรมาหาเขาจนเขาเบื่อหน่ายจนเขาแบบย้ายคริสตจักรไปอยู่ที่อื่นเพื่อที่ว่าจะไม่ถูกรบกวนมากคือยินดีเต็มใจแต่ว่ามันถี่ไปแล้วก็รู้สึกไม่ไหวแล้วรักพระเจ้าไหมรักแต่ว่าเอาเวลาไปเมคมันนี่ดีกว่าถามว่าความรักพระเจ้ายังคงมีเต็มเปี่ยมไหมไม่ได้แบบมีความรักพระเจ้าน้อยลงไปเลยแต่ถามว่าดำเนินชีวิตระลึกถึงพระเจ้าในแต่ละวันไหมก็คงไม่แต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เขาอุ่นๆเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าน่าจะสนใจทำธุรกิจมากกว่าที่จะแบบอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เชื่อว่าคนแบบนี้ถ้าเขากลับใจใหม่จริงๆอ่ะแล้วเขากลับมามีความรักดั้งเดิมกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ดำเนินชีวิตเหมือนคนตาบอดแล้วก็ไม่ให้เงินเนี่ยมาเป็นอุปสรรคเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าคนรวยจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากที่กว่าอูฐลอดลูกเข็มถ้าเขาไม่ติดยึดกับเงินทองเนี่ยเอ้ยเชื่อว่าความรักดั้งเดิมของเขากลับขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและเขาก็จะเป็นคนที่มีชัยชนะแล้วก็ได้นั่งบนพระที่นั่งของพระองค์เอ้ยคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เตือนแรงแต่เตือนด้วยความรักจริงๆสามคิดจักเนี่ยพระเจ้ารักเขาเท่าในความรักเนี่ยอาจจะรักเท่ากันเหมือนพ่อแม่รักลูกรักเท่ากันแต่ถามว่าโปรดปรานเท่ากันไหมโปรดปรานไม่เท่ากันคนที่โปรดปรานมากหน่อยก็จะได้รับการปกป้องเหมือนคริสตจักรฟิลาเดลเฟียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในแต่ละรูปที่เอามาแชร์ให้ดูก็คือหน้าถัดไปเลยค่ะพี่สาราค่ะอันนี้คือไปนะคะไปท่อน้ำที่มันผ่านมาเป็นเมืองที่รวยค่ะแต่ว่าน้ำกินไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นท่อน้ำที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคริสเตียนอุ่นๆก็คือดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าอะแต่ก็ไม่ได้มีใจให้กับพระเจ้าเท่าไหร่คืออยู่ตรงกลางคือแบบไม่อยากใช้คำว่าพรีเทนฝรั่งใช้คำว่าพรีเทนแรงเนาะเสียแซงอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยมองว่าเขาก็ไม่ขอพูดหน้านี้ลึกดีกว่าเอาเรารู้ดีแล้วกันว่าคำว่าพรีเทนเดอร์เป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าขนแกะสีดำซึ่งยุโรปเรารู้เนาะว่าสีดำเป็นสีแห่งความหรูหรามั่งคั่งของเขา
เป็นอะไรประมาณไฮโซหรือประมาณนั้นนะคะค่ะก็มั่งคั่งอะค่ะแล้วก็มีโรงเรียนแพทย์ที่ทำยาทาตาออกมาได้ดีด้วยก็พระเจ้าก็บอกว่าเออให้ซื้อยาทาตาจากเราจะได้ตามไม่บอดมืดในฝ่ายวิญญาณนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่ร่ำรวยมากนะคะถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเช็คตัวเองว่าไอ้คำว่าลูกวอร์มอุ่นๆคริสเตียนอุ่นๆมันเป็นยังไงก็สรุปมาได้5ประเด็นนะคะก็คือดำเนินชีวิตที่เหมือนเดดซีเรารู้อยู่แล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นก็คือชีวิตตายฝ่ายวิญญาณไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่เฝ้าเดี่ยวไม่นมัสการไม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะชีวิตตายฝ่ายวิญญาณสนิทเลยดำเนินชีวิตเหมือนคนฝ่ายโลกล้วนๆแล้วก็ the sin of silence ก็คือไม่ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้สนใจว่าใครจะรอดเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้มีชีวิตในการที่จะทำตามพระมหาบัญชาให้สำเร็จไม่ประกาศใครเลยไม่ยุ่งกับใครเลยนะคะสักคนเดียวถ้าพี่น้องประกาศนี่ก็เราก็ประกาศตามสายสัมพันธ์เนาะเรายังไม่ใช่เรายังไม่มีสินทรัพย์ไซเลนต์นั้นเราก็ประกาศตามสายสัมพันธ์เนาะแล้วก็ living like the world ก็คือดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังใครทำอะไรตามเนื้อหนังเราทำตามนั้นเขาไปกินเหล้าไปนั่นนี่นู่นก็ทำตามเขาประมาณนั้นนะคะแล้วก็ guilty เข้าใจนะคะคือใจสำนึกผิดใจสำนึกผิดไม่ทำงานนะคะก็คือไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วทำอะไรไปก็แบบเหมือนกับดูหนังโป๊อย่างเงี้ยดูหนังโป๊แรกก็รู้สึกไม่ค่อยดีนานๆไปไม่เป็นไรอันนี้ผู้ชายก็น่าจะประมาณนั้นถ้าผู้หญิงก็ปากเสียเนาะปากไวเนาะโชติกาต้องขับใจนะคะแล้วก็ no hunger and thirst ก็คือไม่มีความหิวกระหายใดๆทั้งสิ้นไม่ได้แสวงหาพระเจ้าดำเนินชีวิตแบบเหมือนคนไม่มีพระเจ้าอะได้แต่เป็นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อแต่ว่าดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆเพราะว่าไม่ได้ให้พระเจ้ามันมีส่วนในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเราเชื่อไม่มีใครเป็นแบบนี้นะคะเราก็อยากจะตบท้ายด้วยว่าสองคริสตจักรที่มีปัญหานะคะที่เราอ่านกันมาวันนี้คือคริสตจักรซาดิสกับลาอดิเซียสองคริสตจักรนี้รวยนะคะรวยแต่อาจจะไม่รอดได้นะคะถ้าไม่กลับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าโปรดปรานเนาะพระเจ้าปกป้องด้วยแต่ลาอดิเซียกับซาดิสเนี่ยรวยแต่มีปัญหาในฝ่ายวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อยก็เลยคิดถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าการรักเงินเนี่ยเป็นรากแห่งความชั่วทั้งปวงเพราะอะไรเพราะมันดึงเราไปจากทางพระเจ้าได้อย่างสนิทมากๆเลยโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายเนี่ยถ้าเรายึดติดไว้กับเงินแล้วก็หวงแหนความมั่งคั่งของเราเอาไว้เนี่ยเราอาจจะไม่รอดเพราะอะไรเพราะเราเลือกเงินเลือกชีวิตมากกว่าที่จะเลือกพระเจ้าทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่า New World Order หรือว่า Great Reset ครั้งนี้มันคือการควบคุมเบ็ดเสร็จควบคุมทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวเขาจะรู้เราทุกอย่างเลยแล้วตรงนี้มันคือมี control ในเรื่องของ mind control ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไม่สามารถหลุดออกจากระบบบาบิโลนได้แล้วก็ยังคงอยากจะใช้ชีวิตในบาบิโลนโดยที่ให้เงินเป็นตัวหลักในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้และอยู่รอดในยุคสุดท้ายนี้ไม่สามารถสละทิ้งความสะดวกสบายความอะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ยมันเลือกเลยแหละว่าระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับพระเจ้าเราจะเลือกอะไรก็อยากเหมือนใจพี่น้องนะคะว่าอย่าเลือกเงินเลยค่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณเลือกเงินคุณก็เป็นทาสในระบบแล้วตอนนั้นถึงเวลานั้นคุณก็เป็นซอมบี้เพราะว่าตอนนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรเองแล้วเพราะว่ามันถูกไมค์คอนโทรลเรียบร้อยแล้ว DNA คุณก็ไม่ได้เป็นฮิวแมน 1.0 แล้วคุณกลายเป็นฮิวแมน 2.0 ซึ่งมันจะมี DNA ปนเปื้อนของลูซิเฟอเรนซ์เข้ามาแล้วหลังจากที่คุณอยู่รอดไปได้อีก 5-6 ปีในขณะที่คุณอยู่บนกองเงินกองทองของคุณที่เขาให้มาเนี่ยขันแห่งพระพิโรธลงมาเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยนรกของแท้นะคะนอกจากจะไม่รอดแล้วยังต้องเจ็บตัวแล้วตาย2รอบแล้วก็ตกนรกบึงไฟอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกให้ถูกนะคะพี่น้องอย่าเลือกผิดนะคะเรื่องเงินนี้ไม่รอดนะคะเพราะเลือกพระเจ้าดีกว่านะคะทำไมหน้าฉันใหญ่จัง จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องอ้อยค่ะก็
ก็จากที่น้องอ้อยแบ่งปันมาเนี้ยนะคะก็อยากจะถามดูว่าพี่น้องมีคําถามไหนบ้างที่จะถามอ้อยเกี่ยวกับเรื่องในคือเราบอกเราเรียนตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อที่แล้วนะคะว่าคริสตจักรแต่ละคริสตจักรที่ทั้งหมด7คริสตจักรเนี่ยเป็นตัวแทนของคริสเตียนที่ลักษณะคริสเตียนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังเจออยู่ในวันนี้อ้อยได้พูดถึงคริสตจักร3ประเภทหากใครต้องการที่จะถามว่าแต่ละอย่างที่ได้เล่ามาหรือว่าได้แบ่งปันมาเนี่ยมีคำถามก็ถามได้นะคะแต่ว่าขอให้เวลานิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มอีกเรื่องถัดไปนะคะแบ่งปันหัวข้อถัดไปค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณน้องอ้อยมากค่ะสำหรับการแบ่งปันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเชิญน้องเกรซนะคะคุณเกรซศรีสุดาค่ะขอเชิญเป็นหัวข้อถัดไปเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง God the God season ใช่ไหมคะฮัลโหลครับพี่อ๋อคุณทั้งมีเรื่องถามใช่ไหมคะโอเคเชิญค่ะอ๋อครับก็อยากจะเสริมนิดนึงนะครับส่วนที่เป็นเสื้อผ้าก็มีเรียนอยู่ในชั้นเรียนของอาจารย์เขาบ้างนะของอาจารย์ชีนะครับอาจารย์ชีเสียงก็คำว่าการ์เมนต์หรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็มันภาษาเดิมมันใช้คำว่าฮิมาทีออนนะคือก็จะหมายถึงความชอบธรรมนะครับที่อาจารย์เขาแบ่งปันมาหมายถึงความชอบธรรมส่วนสีขาวก็คือความไม่มีมลทินไม่มีตำหนินั้นเราการที่เราจะไปถึงมาตรฐานพระเจ้าก็คือเราซื้อเสื้อผ้าการ์เมนต์ของพระเจ้าเนี่ยซื้อได้ด้วยความชอบธรรมก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้พระวิวรณ์พระเจ้าผมเห็นภาพมองรวมๆแล้วคือ7คริสตจักรที่พระเจ้ามาคุยเนี่ย7คริสตจักรเนี่ยถ้าดูไปก็คือเหมือนอยู่ในภาคเดียวกันอาจจะเป็นภาคตะวันตกจะเรียกว่าเป็นภาคตะวันตกของประเทศตุรกีก็ได้คือรวมกระจุกด้วยกันหมดนะเจ็บแล้วก็ผู้เผยพระวจนะเนาะอัครทูตยอนเนาะถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะตรงนี้เหมือนเผยใส่เผยเปิดเผยแล้วตามชื่อพระธรรมคือวิวรณ์คือเปิดเผยให้คิดจักที่อยู่เหมือนอยู่ในภาคเดียวกันภาคตะวันตกของตุรกีเห็นภาพแต่ว่าความเป็นเจ็บตรงนี้ผมคิดว่าเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดจักใดคิดจักหนึ่งจะมีปัญหาตามที่พระธรรมวิวรณ์เขียนไว้เสมอบางคิดจักอาจจะมี2 3อาจจะมีปัญหาของ2 3คิดจักเลยก็ได้นะก็โอเคสิ่งที่อยากสื่อเมื่อกี้ก็คือว่าเราเห็นภาพความเป็นผู้เลี้ยงของพระเยซูมากกว่าเป็นผู้พิพากษาอย่างเดียวนะถ้าพี่น้องคืออันนี้สิ่งที่ตัวเองได้ก็คือเมื่อพระเจ้าสื่อสารแบบเปิดเผยเนาะผ่านทางผู้เผยวจนะยอนเนี่ยพระองค์พูดทั้งส่วนที่เป็นขาวและส่วนที่เป็นดําในความเป็นผู้เลี้ยงก็คือพระองค์ให้โอกาสนะตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้เพราะว่าเรารักผู้ใดเราก็จะตีสอนนะครับเนาะแล้วก็แนะนําพวกเขาคือการให้โอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพระคุณในภาพที่เห็นนะครับนอกเหนือจากคำพิพากษาที่มาถึงแล้วก็พระคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ให้แรงจูงใจด้วยคือผู้มีชัยชนะเราให้เขาเห็นทิศทางนิดนึงซึ่งมันก็เจาะจงนะสำหรับแต่ละบทว่าให้ท่านเป็นเหมือนเสาในพระนิเวศพระเจ้าหรือให้หินแห่งชีวิตหรือว่าเขียนคำจารึกชื่อของเราบนตัวท่านอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนตัวคือจริงๆอยากจะเห็นภาพมากกว่านี้นะครับหมายถึงว่าแต่ว่ามันก็ดีในมุมนึงตรงที่ว่าพระเจ้าให้พระเจ้าให้เห็นรางวัลเป็นรูปธรรมแล้วก็มันเป็นส่วนที่สะท้อนว่าพระองค์เป็น
ป็นพระเจ้าทั้งพระคุณด้านขวามือแล้วก็ทั้งการพิพากษาด้านซ้ายมือแบ่งปันแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณนังก็เวลาได้ร่วงเลยมานิดนึงก็อยากจะขอเชิญนะคะน้องเกรซค่ะ